พาไปดูบรรยากาศหน่อยนะคะที่สะพานไม้มอนนะคะคุณผู้ชมที่สังขละบุรีโอ้โหตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนไปก็ต้องตื่นเช้าด้วยนะไปใส่บาตรไปเดินชมความสวยงามนะคะไปซึมซับอากาศดีๆนะคะเนี่ยตอนนี้แน่นเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้แน่นคือคักมากแล้วก็ต้องเตือนกันด้วยว่าถ้ามันแน่นเนี่ยฟังเจ้าหน้าที่ดีๆตอนนี้เขาจัดระเบียบแล้วนะคะเขาไม่ได้ให้อัดกันขึ้นไปรวดเดียวตามใจชอบนะรอบนึงเนี่ยไม่เกิน400คนก็จะเย็นๆกันทยอยเข้าไปนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดก็เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมนะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่หลายพื้นที่คึกคักจริงๆนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูที่กาญจนบุรีค่ะก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมาเที่ยวเมืองกาญหลายเส้นแน่นหนาติดขัดแล้วนะคะโดยเฉพาะเส้นสายหลักที่มุ่งหน้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวดังอย่างไซโยกศรีสวัสดิ์ทองผาภูมิสังขละบุรีรถต่อแถวกันยาวเหยียดเลยค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญก็ต้องคอยอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดรถติดยาวแล้วก็ยังให้สามารถสัญจรไปมาได้โดยไม่ติดขัดโดยบรรยากาศการท่องเที่ยวค่ะที่สะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนนะคะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอสังขละบุรีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยปีนี้นักท่องเที่ยวนะคะก็หลั่งไหลกันมาจากทั่วสารทิศเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรีจัดเวรเปลี่ยนกำลังกันมาอำนวยความสะดวกกันค่ะนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปนะห้ามขึ้นไปเกินครั้งละ400คนเพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อความปลอดภัยหลังจากเดินชมทิวทัศน์ถ่ายภาพเก็บความงามกันแล้วกิจกรรมยอดฮิตที่ไม่พลาดก็คือไปเช่าชุดไปแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านของคนมอญร่วมตักบาตรบริเวณตลาดเชิงสะพานมอญอันนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายนะคะแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่คาดว่าช่วงวันหยุดยาวนี้จะมีเงินสะพัดในพื้นที่เนี่ยเอาแค่สังขละนะ30ล้านบาทต่ำๆนะคะโอ้โหเนี่ยนะคะบรรยากาศคึกคักนะคะเรื่องของเศรษฐกิจก็สะพัดไปด้วยส่วนที่จังหวัดตราดคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทะลักเข้าออกที่อำเภอเกาะกูดกว่า 30,000 คนนะคะทางด้านผู้จัดการเรือบุญสิริคุณอัฐพลกลิ่นทับค่ะออกมาเปิดเผยบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมคึกคักมา2สัปดาห์แล้วในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ห้องพักเนี่ยเต็มทั้งหมดเลยค่ะในช่วงปีใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากสแกนดิเนเวียแล้วก็กลุ่มยุโรปที่กลับเข้ามาแล้วก็พักกันยาวเลยนะคะพร้อมกับใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยแม้จะยังไม่เท่าปี2565ก็ตามแต่ว่าในแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปนะคะที่อำเภอเกาะกูดเนี่ยกว่า 1,000 คนก็เลยทำให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารเกาะกูดก็ต้องเพิ่มเที่ยวเรือโดยสารเป็น10เที่ยวต่อวันด้วยนะคะรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะขณะที่คุณนนท์สุวัจนานนท์ค่ะท่านนายกอบต.เกาะหมากเกาะกูดนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่เกาะหมากตอนนี้เนี่ยโอ้โหแน่นขนาดแล้วก็เต็มเลยมีการมาแบ่งแยกกันเป็นกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มยุโรปค่ะเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์หนีหนาวมาเที่ยวไทยแล้วก็ชอบมาเกาะหมากกันประมาณ 30-70 นะคะ 70% เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งตลอดทั้งเดือนธันวาคมมกราคมเนี่ยที่พักรีสอร์ทต่างๆเต็มหมดแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงพีคเนี่ยนะคะถึง 2-30,000 คนซึ่งปีทั้งปีเนี่ยจะมีประมาณ 120,000 คนเป็นอย่างน้อยเพราะตอนนี้เกาะหมากเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก1ใน100แถมยังเป็นเมืองที่มีความสะอาดติดอันดับ2ของอาเซียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต่อรถลงเรือก็ไม่ใช่อุปสรรคของนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะไปอ่ะยิ่งไปยากๆเนี่ยยิ่งท้าทายนะคะ